สวัสดีครับสวัสดีเซนเซทุกคนด้วยนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมแจกอะคริลิกสแตนนะครับก็จะเป็นอะคริลิกสแตนของตัวฮินะเดรสนี้นี่เองนะครับผม19+2รางวัลนะครับสำหรับกติกาก็ไม่มีอะไรมากครับนอกจากเขียนคอมเมนต์ก็เพื่อที่ผมจะเอาชื่อของพวกคุณเนี่ยมาสุ่มจับฉลากเนาะพูดถึงความประทับใจต่อตัวของโซราซากิฮินะนะครับก็สามารถเข้าร่วมกันได้ทุกคนนะครับก็ไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นคนที่ได้รางวัลเลดบอสหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับกลางนะครับแล้วก็แจกกันอย่างเท่าเทียมเพราะว่าความรักของฮินะเนี่ยก็มีต่อเซนเซทุกคนอย่างเท่าเทียมนะครับไม่ได้รักใครไปมากกว่ากันเลยอ่ะโอเคสำหรับเรื่องของกิจกรรมน่าจะมีประมาณนี้มั้งเงื่อนไขก็จบไปแล้วถูกไหมเหลืออะไรต้องพูดอีกก็จะสิ้นสุดกิจกรรมในอาทิตย์หน้าเนี่ยวันนี้วันที่6อาทิตย์หน้าก็12สิงหาคมเอาเป็นเวลา6โมงแล้วกันผมจะได้รวบรวมรายชื่อมาแล้วก็ประกาศผู้ได้รับรางวัลในวันที่14แล้วกันผมไม่ค่อยชอบวันที่13เท่าไหร่โคตรเอาแต่ใจเลยเอาเป็นว่าก็น่าจะมีการไลฟ์นะผมว่าน่าจะไลฟ์ผ่าน Facebook ผมอะไลฟ์ไม่เป็นก็เลยไม่รู้จะต้องทำยังไงนะครับผมโลเทคแต่ก็กลัวว่าแบบถ้าเกิดอัดวิดีโอมาแล้วหมุนวงล้อแต่คิดว่าผมแบบจัดฉากไงเออแต่ก็ไม่น่ามีคนเล่นกิจกรรมเยอะหรอกเขาก็คงไม่คิดว่าผมมานั่งจัดฉากว่าแบบคนนี้ได้คนนู้นได้อะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เข้าเนื้อล้วนๆนะฮะกิจกรรมนี้ก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ผมเห็นว่าแบบไอ้กิจกรรมเลดบอสเนี่ยที่มีการจับรางวัลไม่ใช่จับรางวัลสิมีการแจกตัวของ Stanley Acrylic ฮินะนะครับผม100รางวัลรอบนี้นี่แจกเยอะมากจริงๆต้องขอบคุณทางบูราคายด้วยเนอะเออแล้วก็10รางวัลก็คือเป็นสุ่มตอบคำถามอ่ะใช่ไหมผมอ่ะไม่ได้ไปเล่นกิจกรรมด้วยซ้ำเพราะว่าประกาศตอนประกาศแบบสั้นมากผมยังนั่งทำงานอยู่เลยส่วนไอ้ลงเลดบอย90คนเนี่ยก็ถือว่าเป็น additional รางวัลนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยจำได้ไหมตอนฮานาโกะซัมเมอร์เนี่ยเขาแจกแค่10รางวัลนะรอบนี้คือเขาใจปั้มมากน่าจะเพราะว่าครบรอบ3ปีด้วยมั้งเขาก็เอางบการตลาดเนี่ยมาทุ่มกับตัวของอะคริลิกไวนิลเลยเนอะสวยมากเหมาะแก่การเอามาประดับแต่ก็กิจกรรมก็จากคลิปนี้ที่ผมอัดก็น่าจะจบไปแล้วมั้งเพราะว่าฮิโรนิมัสเนี่ยมันหมดเวลาแล้วก็ใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะครับผมน่าจะแข่งกันเยอะอยู่ถือว่าเป็นการกระตุ้นการเล่นทอร์เมนต์ของตัวของเลดบอสกันได้เยอะมากเลยเนาะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยคนที่เล่นอินเซนเนี่ยบางคนก็ไม่ผ่านนะครับผมไม่ติดไม่ใช่ไม่ผ่านไม่ติดอันดับของตัวของแรงแพทริเนียมด้วยซ้ำการมาของฮินะเดรสเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเมตาเลยทันทีว่าแบบจากนี้ไปเนี่ยการเล่นทอร์เมนต์อาจจะเป็น new normal ก็ได้นะครับผมก็ว่ากันไปนั่นจริงๆแล้วก็เพราะว่าตัวของฮินะเดรสทำดาเมจได้แรงมากแล้วก็ช่วยทำให้การเล่นทอร์เมนต์ง่ายขึ้นด้วยแหละเนอะอันนี้คือผมบ่นไปเรื่อยแล้วนะครับผมก็หวังว่าน่าจะหมดลงเพียงเท่านี้สำหรับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะมันจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นเนี่ยเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีไฟกันมากขึ้นจากตอนแรกที่หมดไฟไปรวมถึงตัวผมเองด้วยเนอะก็สำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันก็ขอบคุณเซนเซทุกคนที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับอันนี้ผมก็เหมือนเป็นกึ่งๆตอบแทนเซนเซทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดเนอะแล้วก็เราก็อยากจะเอาใจช่วยผู้เล่นมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นทุกคนด้วยเพราะว่าความรักของฮินะเนี่ยก็พิเศษแล้วก็สามารถมอบให้กับทุกคนได้นะครับถึงว่าเราจะไม่มีอะคริลิกไวนิลอยู่ที่บ้านก็ตามแต่ว่าฮินะนั่งธรรมดานี่แจกฟรีทุกคนนะครับ เอาละครับวันนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะมีจัดอีกไหมนะพูดทำไมใครชอบช่องผมก็ฝากติดตามด้วยครับผมแต่ว่าไม่ติดตามก็ไม่เป็นไรนะก็เอาที่สะดวกก็ดีกว่าดูกันที่ผลงานครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน
สวัสดีครับ